ประชาธิปไตยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าตัวแทนแบบตัวแทนนะ Representative Democracy นะหรือบางทีก็ต้องทางอ้อมประชาธิปไตยแบบทางอ้อมก็คือไปเลือกผู้จะไปเลือกอีกทีเช่นสลัดนะบวลาเลือกประธานาธิบดีเนี่ย,รยเราต้องไปเลือกผู้จะไปเลือกอีกทีหนึ่งเป็นแบบทางอ้อมนะฮะสวในปัจจุบันเราก็ต้องสมัครและผู้เลือกเลือกกันเองนะผู้สมัครเลือกกันเองก็คล้ายๆเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมเหมือนกันนะฮะ แต่ประชาธิปไตยจริงๆในๆในอดีตเนี่ยที่เป็นเรียกว่าอุดมคติจริงๆเนี่ยก็คือเขาเรียกประชาธิปไตยทางตรงก็คือในสมัยกรีกเนี่ยก็คือทุกคนมาใช้สิทธิ์หมดเพราะคนคนไม่เยอะคนจํานวนน้อยนะฮะเขาเรียก direct democracy หรือ Poor, Pure, Pure, ะะ p, o p u r p e p e ะ p o pu re democracy ก็คือทุกคนมาใช้สิทธิ์ได้ได้หมดนะ,ะไม่ต้องเลือกตัวแทน ไปทางานนะตัวแทนก็ไม่ทําตามที่ผู้เลือกต้องการเนีเหมือนในปัจจุบันนะก็เขาบอกแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันที่จะเกิดกลับไปสู่เประชาธิปไตยทางตรงได้อีกก็คือการที่เทคโนโลยีเนี่ยก็คือทุกคนสามารถออกิทธิ์ออกเสียงได้ผ่านเทคโนโลยีนะฮะบางประเทศนี่เขาก็เลือกตั้งโดยอินเทอร์เน็ตได้นะแต่ต้องพิสูจน์ตัวตนให้ได้ เลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้เลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตได้นะฮะแต่ว่ากันบากก็คือการพิสูจน์ตัวตนให้ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีนะ่าอาจจะทําได้ให้เกิดการพิสูจน์ตัวตนและโกงไม่ได้อะพูดง,ง่ายทุจริตไม่ได้ก็จะทําให้สามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้ทุกคนยกเว้นคนที่ลงทะเบียนไม่ออกออกเสียงเนี่ยก็เป็นตามปกติแต่คนที่จะออกเสียงเนี่ยออกได้ทุกคน